อนนี้มาถึงหน้าสนามวันด้าเมโทรโพลิตาโน่นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับผมแอตเลติโกมาดริดที่เราเคยมาซ้อมวันนี้มีโฉมใหม่เลยก็สนามใหม่อะไรเงี้ยก็เคยเห็นแค่แบบเคเปิดสนามหรือเป็นรูปภาพอะไรยังไม่เคยได้มาจริงก็วันนี้ก็ได้มาวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางลาลิก้าด้วยนะครับใช่ครับก็ขอบคุณทางลาลิก้ามีของขวัญเล็กน้อยให้ผมให้มาดริดอะไรเงี้ยครับให้ลูกผมแล้วก็มีตั๋วเข้าชมเกมข้างในวันนี้ด้วยวันนี้เป็นไงเจอเรอัลโซซิดัดปีนี้เนี่ยแอตเลติโกจริงๆก็ไม่ได้ถึงว่าดีมากครับก็ผมว่าก็ยังเป็นแอตเลติโกอยู่ดีเพราะว่าโอเคอาจจะด้วยเรื่องของผู้เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าบรรยากาศรอบๆแฟนบอลอะไรเงี้ยก็ยังสนับสนุนยังแบบเต็มสนามอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าชื่นใจนะถ้าแบบเป็นนักบอลอะไรเงี้ยมันเหมือนอย่างว่าครับเป็นสโมสรที่มันผูกพันกันทั้งนักเตะแล้วก็แฟนบอลอะไรเงี้ยที่แบบมันทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนที่เขาทำได้ดีใน 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมายังมีติดต่อกับใครอยู่บ้างหรือเปล่าหรือว่าติดตามทางโซเชียลพวก follow Instagram ก็ติดตามเฉยๆครับติดตามก็เนี่ยตาม IG ตามอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดต่อคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนที่ผมมาเล่นอะไรเงี้ยถ้าเจอกันเขาก็พอจำได้ก็มีพูดคุยกันปกติโอเคอ่ะคืนนี้แอตเลติโกกี่แต้มคืนนี้แอตเลติโกไม่รู้เหมือนกันแต่หนาวมากอ่ะ น่าจะ3แต้มแหละผมว่าเล่นในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการแต้มอ่ะต้องการผลงานที่ดีอะไรเงี้ยกิสมันก็คงต้องการยิงประตูให้ได้อะไรเงี้ยระหว่างที่เราสัมภาษณ์เนี่ยบาร์เซโลน่าเล่นจบไปละเสมอ 2-2 อ๋อนั่นแหละผมว่ามันน่าจะเป็นแรงกระตุ้นอีกแรงนึงที่แบบโอเคมันยังเปิดกว้างอ่ะถ้าชนะนัดนี้ก็ยังมีโอกาสขยับเข้ามาใกล้กับตำแหน่งจ่าฝูงแล้วผมว่าก็คงต้องแบบพยายามเต็มที่เพื่อให้มันได้3แต้มแหละภาพรวมลาลิก้าปีเนี้ยมันต่างจากช่วงที่เราเล่นมากน้อยแค่ไหนคือพวกทีมกลุ่มนำกับทีมกลุ่มล่างมันมีความเปลี่ยนแปลงไปไหมผมว่าก็สนุกมากขึ้นนะมีหลายทีมที่โอเคแต่ว่าอย่างปีนี้ก็มีวาเลนเซียมีหลายๆทีมที่ยังทำผลงานได้ดีแล้วก็ยังยืนระยะได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เหมือนฤดูกาลก่อนที่แบบโอเคมีแค่อัลมาดริดแทรกสอดแทรกขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มีเนี่ยแหละวาเลนเซียใช่ก็เซบียาอะไรเงี้ยก็ยังแบบรักษามาตรฐานของเขาได้เลยนะมีโซเซดัดก็มีอยู่ช่วงนึงอะไรที่ทำผลงานได้ดีผมว่ามันก็สนุกอ่ะโอเคครับนั่นก็เป็นการพูดคุยกับมุ้ยนะครับกับศึกลาลิก้าสเปนนัดนี้ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปชมกันดีกว่าโอเคครับ